เอามาดูเรื่องต่อไปดีกว่าค่ะนมไทยเดนมาร์กทะยานขึ้นฟ้าแล้วนะคะบนสายการบินแอร์เอเชียดีจังใช่ค่ะล่าสุดนี้นะคะองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือว่าอสค.เนี่ยเขาจับมือกับสายการบินไทยแอร์เอเชียค่ะเขานำผลิตภัณฑ์นมไทยเดนมาร์ก2ชนิดขึ้นไปจำหน่ายบนเครื่องบินทุกเที่ยวบินของแอร์เอเชียเลยนะคะนั่นก็คือนม UHT ปราศจากน้ำตาลแลคโตสรสจืดอีกอันนึงก็คือโยเกิร์ตพร้อมดื่มปราศจากไขมัน UHT กลิ่นสาวรสผสมบุกตราไทยเดนมาร์กชิลดีคือจำหน่ายมา1เดือนแล้วปรากฏว่า1เดือนที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะขยายการเติบโตได้ดีในการจำหน่ายบนสายการบินด้วยนะคะนอกจากนี้ทางสายการบินแอร์เอเชียเองเขาก็ได้เปิดตัวชานมไทยเดนมาร์กไข่มุกบุก คือนำชานมไต้หวันเนี่ยซึ่งเป็นเมนูยอดฮิตของแอร์เอเชียมาผสมกับนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงมีแคลเซียมสูงของไทยเดนมาร์กกลายเป็นเมนูใหม่เขาจะจำหน่ายทุกเที่ยวบินอีกด้วยนะคะอันนี้เป็นเมนูใหม่ของเขาจับมือระหว่างแอร์เอเชียกับอสค.นั่นเองคือความร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยเป็นปฏิบัติการทางการตลาดแบบเชิงรุกค่ะต้องบอกว่ามันเป็นการตลาดแบบครั้งสำคัญของอสค.เลยนะเพราะว่าในช่วงปลายปีแบบนี้หลายๆที่ก็บอกว่าต้องเร่งทำการตลาดกันสักหน่อยแล้วปรากฏว่ามันก็ดันเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขยายช่องทางการตลาดในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนมไทยเดนมาร์กด้วยเพื่อให้ทะลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และก้าวสู่การเป็นนมแห่งชาติภายในปี2565ตอนนี้นะคะใครที่ขึ้นบินกับแอร์เอเชียคุณเลือกดื่มได้นะไปซื้อกันได้มีนม UHT ปราศจากน้ำตาลแลคโตสรสจืดก็คือใครที่แพ้แลคโตสอันเนี้ยทานได้ไม่ต้องกลัวว่าจะท้องเสียแต่อย่างใดกับอีกหนึ่งเมนูโยเกิร์ตพร้อมดื่มปราศจากไขมัน UHT กลิ่นสาวรสผสมบุกอันนี้ก็ของไทยเดนมาร์กถ้าเกิดใครชอบอยู่แล้วคุณขึ้นบินคุณไปเลือกซื้อได้อีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนำหลายคนบอกว่าแอร์เอเชียเขาดังเรื่องชานมทีนี้เขาจับมือกับอสค.ชานมไต้หวันบวกกับนมสดแท้อสค.โอ้โหอร่อยนมสดแท้ของไทยเดนมาร์กโอ้โหต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยบินไม่อยากลงเลย นี่หนูฝ้ายใส่สีแอร์เอเชียพอดีเลยนะใช่ค่ะวันนี้เอาใจแอร์เอเชียซะหน่อยได้ประไดดีค่ะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะจะเอาชาไหนชีอามีอามีเราไปชอบที่อามีไปเจอแต่ก่อนเป็นแอร์ไปเจอ may I have to speak yeah you can speak no to speak ไม่ใช่ฟังอ๋อแหมเราก็ฟังเป็น to speak ค่ะเออดูสิเป็นรู้สึกจะเป็นคนอินเดีย to speakได้เนี่ยคุณคุยได้เป็นโจ๊กนะอินเดียอังกฤษของอินเดียก็ต้องใช้ความสามารถในการฟังนิดนึงดักมินยังบอกเลยเวลาเข้าพื้นที่เนี่ยนะคะพอเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นแนวเป็นแบบ pronounce แบบอินเดียหน่อยเนี่ยเป็นแขกหน่อยยากจะต้องกระดกริ้นตามด้วยยิ่งตัวเลขยิ่งยากอย่างเลยค่ะตรูตรีเนี่ยยากเป็นความสนุกบนเครื่องบินนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมกัน